ไปตีโจทย์แม่ก่อนคือนางงามทุกคนอ่ะอาจจะชอบว่าแม่เลือกหนูสิคะหนูพร้อมอย่างนู้นอย่างนี้แต่พี่กลับไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแม่อะทำไมแม่ต้องเลือกเราอะเรามีอะไรบ้าง1 2 3 4ซึ่งพี่ไม่ได้ทำแค่การบ้านของแม่ฟินนะเราต้องกลับไปวิเคราะห์แม่ก่อนว่าแม่อยากได้อะไรใช่ป่ะแต่พี่อะไปวิเคราะห์คู่แข่งพี่ด้วยในปีนั้นตอนที่ประกวดมิสกรุงเทพว่าไอ้คนนี้มันเด่นเรื่องอะไรเออแล้วก็มาชนกันแล้วพี่ก็จะพยายามปิดรูรั่วให้หมดใครบ้างมีพิงค์พิงค์พิงค์ก็สวยเหมือนกันสวยเจอสวยแล้วอะไรที่เราจะสวยเจอสวยย้ำทำไมสวยเจอสวยสวยเจอสวยไอ้สวยอ่ะสวยเจอสวยแล้วยังไงต่อก็สวยเหมือนกันนี่แล้วยังไงจะปิดได้อ่ะไหนดูเรื่องความสามารถสิพิงค์เขามีอะไรเรามีอะไรเราก็จะพยายามไปปั้นตัวเองในด้านของสตอรี่แล้วก็ความสามารถมาสู้กับเขาอานาใครโอ้โหแบบเดินมาทีอ่ะเดินดีมากคือโคตรมีความแบบบิวตี้ควีนนะเนาะพี่ก็โอเคมาจากเดินสายไปเรียนเดินเลยแล้วก็ลงสตอรี่สร้างเซตสตอรี่เรียนเดินแล้วก็เรียนกับเกือบทุกอาจารย์เลยพี่จะแบบพยายามไปให้หลากหลายแล้วก็ปิดจุดตัวเองนาใครเดินปังฉันก็บิวตี้ควีนเดินปังได้อันนี้ก็คือสิ่งที่พี่พยายามที่จะปิดรอยรั่วตัวเองเรื่องด้อมเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะพยายามที่จะหามาให้ได้เยอะๆแล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้เขาติดตามอย่างพี่ไปเรียนร้องเพลงเรียนเดินพี่ก็ลงสตอรี่อัปเดตชีวิตอัปเดตด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าทำคอนเทนต์เล่าเรื่องราวด้วยวันนี้หนูมาเรียนเดินนะคะเขาก็อยากรู้แล้วว่าพัฒนาการของเด็กคนนี้เป็นยังไงเขาก็เหมือนอยากส่งลูกเข้าประกวดคนหนึ่งเนาะมันเป็นความสุขต้องบอกว่าแฟนคลับนางงามบางกลุ่มอ่ะไม่ใช่มีเพียงแค่พี่กระเทยนะแต่มีแม่ที่ไม่มีลูกผู้หญิงด้วยแล้วอยากที่จะส่งนางงามอันนี้พี่เจอมาเนาะมีแม่ทักมาว่ารักหนูมากเลยอ่ะเหมือนลูกสาวเลยเป็นแม่ยกอันนี้อ่ะดีนะเพราะว่าแม่เหล่านี้นี่แหละจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็กดตะกร้าเราเวลาที่เราไปทำอะไรอ่ะลงสตอรี่ทำคอนเทนต์เขาไว้ใช่แล้วเขาก็จะติดตามแล้วเขาจะรักเราหมดใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะกดตะกร้าเพราะว่าเขารักเราเป็นลูกสาวแล้วอันนี้สำหรับในส่วนของสระบุรีพี่หนูวางเกมยังไงเวลาสมมติเข้ากองแล้วอ่ะวันแรกต้องเป็นยังไงพรุ่งนี้ต้องเป็นยังไงต้องทำยังไงในกองให้รู้สึกว่าตัวเองน่าสนใจจะทำให้ตัวเองมีกระแสตั้งแต่วันเข้ากองวันแรกรู้ว่าจะแบบจะเป็นมนุษย์ที่เข้ากองปุ๊บแล้วแบบสว่างเลยสว่างเลยต้องทำกันบ้านนะอันนี้เนี่ยพี่ทำมาตั้งแต่เริ่มนางงามเดินสายแม่เรียกได้ว่านางงามเดินสายอะพัฒนาพี่ทำให้พี่มีไหวพริบในการทำการบ้านแล้วก็รู้ว่าถ้าออนสเตจโมเมนต์เนี้ยอันไหนมันจะพราวอันไหนที่กล้องจะจับเราเพราะว่าเดินสายอะอย่างที่พี่บอกทุกเวทีแหละมันเป็นอะไรที่บางครั้งเราต้องใช้ไหวพริบแล้วก็ประสบการณ์เนาะพี่ก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้เยอะมากเวลาเข้ากองปุ๊บพี่ก็จะรู้แล้วว่าในรอบชุดชาติพันธุ์